มาสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยมาอยู่เกม Timberman ครับเกม Timberman ตัดไม้ทำลายป่าดูเป็นเกมที่แบบไม่รู้จะพูดไงครับเป็นเกมที่สอนให้เด็กตัดไม้ทำลายป่าเดี๋ยวแม่งโดนเอาไปเผาอีกนะสงสัยมาเป็นเกมยังไงคือที่ก่อนแม่งแจกฟรีไว้ตอนนี้ก็ลดเหลือแม่งไม่กี่บาทลองไปหามาเล่นกันได้ครับ Timberman ครับคือเหมือนเกมไม่มีอะไรไว้ตัดต้นไม้ธรรมดาแต่เสือกสนุกครับขออภัยที่ใช้คำหยาบนะครับเพราะมันสนุกครับมันเล่นได้เพลินมากๆอยากรู้ใช่ไหมเพลินยังไงไปดูครับซิงเกิลเพลเยอร์ครับมีมัลติเพลเยอร์ด้วยแต่ไม่เคยลองก็ทีครับเล่นกับคนอื่นไม่รู้เล่นยังไงนะไปซิงเกิลก่อนครับฝึกให้เซียนก่อนนะปะลุยง่ายครับกดซ้ายตัดซ้ายใช่ปะลืมกดเพลก่อนนะเนี่ยกดซ้ายตัดซ้ายเห็นไหมขวาตัดขวาจอกครับจอกเงียบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาผมทำเดี๋ยวเงียบต้องอาศัยความเซียนนิดนึงเฮ้ยผมเคยทำได้อ่ะ286ด้วยนะเมื่อกี้ทำได้89ครับเฮ้ยมันมีให้เปลี่ยนตัวละครป่ะขอดูตัวละครก่อนนะอ๋อนี่เปลี่ยนต้นไม้อ่ะนี่ตัวละครเอาเป็นเฮ้ยอ๋อนี่ผมยังไม่ปลดล็อกเว้ยมีบูสลีด้วยมีเทพกาเบนโอ้เข้าหัวไปป่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่มันเขาปลดล็อกมาให้แล้วดีกว่าอันนี้ทิมเบอร์เกิลปลดล็อกให้แล้วอันนี้ไอหัวโล้นบอสเฮดนะครับก็ดูสิซิปไม่รูดโหพี่กูจ่าตามากแล้วงูชักงูเห็นแล้วงูกัดทำไงเนี่ยไข่บวมเนี่ยเล่นพี่ซิปไม่รูดดีกว่านะตานี้ป่ะเผื่อพี่แกจะเก่งเพลย์พี่หิมะว่ะเมืองหิมะจริงๆแม่งไม่เกี่ยวครับว่าตัวไหนเก่งผมว่านะแม่งอยู่ที่เราเล่นล้วนๆเลยต้องใช้อ่ะต้องมีคอนเซนเทรตสูงนะครับเกมนี้มาการโอ้ขวามาซ้ายขวาชิบหายว้า101ครับอันนี้มันจะชวนเราเข้ามัลติเพลเยอร์หรือเปล่าไม่ครับจะบอกว่าไม่เพราะว่ารู้นิสัยตัวเองดีว่าสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้มาได้ดู RIP ครับมันตายเพราะอะไรตายเพราะกิ่งไม้ทับหัวครับมาเราลองพี่ซิปไม่รูดต่อตัวเดิม3 2 1ไปเอาชิปมัวแต่ฝอยไม่ทันได้ดูครับขอแก้ตัวทีพี่ซิปไม่รูดหรอขอแก้ตัวทีตีได้8อันแต่อันนี้ได้มากกว่าเดิมนะโหนี่รัวๆเนี่ยมันค่อยๆตัดก็ได้นะแต่แบบมันเลยเหมือนมันต้องแข่งกับไอ้แดงๆข้างบนป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยจะเป้าหมายผมคือ100มาโอเคเฮ้ยชิบหาย98อ่ะ what the fuck 100ขอให้พี่ซิปไม่รูดได้100ครับเรามาร่วมส่งแรงใจกันตอนนี้นะ23แล้วถ้าค่อยๆก็ได้อ่ะแต่แบบต้องทำเวลานิดนึงโอเคจะเฮ้ย56อาจจะไปแล้วโอเค70แล้ว77 80 90 100มั้ยเย็ดร้อยนู่นน่ะเฟียนหูล็อกหลบอย่างกับโรนัลโด้ผมรู้ครับว่าเก่งไม่ต้องเก่งตามผมนะครับมาดูตัวต่อไปไหมนี่ครับทิมเบอร์คอสซานตาคลอสปกติมันต้องใจดีไม่เหรอมันต้องแจกของขวัญไม่เหรออันนี้แม่งมาตัดไม้ทำลายป่าทำได้ไงอ่ะทำได้โอ้ทำลายความฝันในวัยเด็กผมมากบอกเลยนะแต่ลองดูว่าพี่ซานตาคลอสนี่เขาจะมีลีลาการตัดต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เยี่ยงไรเราจะไปชมกันได้ในบัดนี้มากดเพย์ใช่ไหมปึ๊บมึงตอนคืนด้วยเว้ยจะมองเห็นแล้วเนี่ยกลางคืนนี่ยิ่งมีสิงสาราสัตว์แต่ในเกมนี้มันจะมีเรื่องใส่คอแม่งไม่ตัดไม้คืออยากรู้อ่ะอยากมองมุมสูงอ่ะไอ้ต้นไม้เวนี้แม่งมันจะสูงเท่าไหร่วะโอ้77เองอะมูเตฟอยถ้าผมไม่พูดผมจะได้เยอะกว่านี้ไหมไม่ครับก็มานี้แหละใจคุณผู้ชมทุกคนมาลุ้นกับผมมาลุ้นแบบผมนะ
เนี่ยอุ้ยโหนี่ได้เยอะเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นแท่นอุ้ยนี่เคยโรนโดป่ะครับอ้าวคราโชเป็นโรนโดขอให้ซานตาคลอสได้100ก่อนแล้วค่อยจะเปลี่ยนตัวอยากรู้ว่ามีตัวอื่นเปล่านะลูกแรกแม่งเปลี่ยนตัวได้เว้ยแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีตัวอะไรบ้างโอเคพี่เป้าขาดพี่ซิปไม่รู้เขายังไปถึง100เลยทำไมพี่คอสไปไม่ถึงอ่ะพี่ซานตาคลอสนะอ้าวเย็ดร้อยแล้วเว้ยนี่เหมือนมันต้องทำเวลาแข่งกับไอ้แดงๆข้างบนใช่ไหมถ้าเราตัดช้าปุ๊บแดงๆข้างบนมันก็จะหายไปอ่ะก็จะหมดเรื่อยๆถ้ามันหมดผมก็เดาว่ามันจะอันนั้นอ่ะอะไรนะแบบโอเวอร์อ่ะนี่ครับเราจะอ้าวนี่มี200นะคะเนี่ยทำโอ๊ย ไม้หล่นทับหัวดังโป๊ะลองดูตัวอื่นทิมเบอร์บอยครับเป็นเด็กทารกครับดูผ้าอ้อมนี่เด็กทารกซูโม่เนี่ยคือหุ่นแม่งนี่คือซูโม่มากกว่านะครับมันคือซูโม่เลยแหละไปดูครับว่าทิมเบอร์บอยของเราจะมีความสามารถในการตัดต้นไม้ได้แค่ไหนครับเชิญรับชมกับท่านลุยปับ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 100ครับ100คือเป้าหมายครับเป้าหมายในการเปลี่ยนตัวนะ โอ้แต่ผมมีตัวต้องอันล็อกเยอะเลยอ่ะผมต้องมาอันล็อกเยอะๆซะละโอเคเฮ้ยทีวีดี100นะโอ้โหตัวนี้มาเซียนครับโอเคไม่เกี่ยวหรอก เกี่ยวกับผมละจะฟุกนั่นไงว่าแล้วว้า150ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะ ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเราให้โอกาสไอเด็กกระโปงตัวนี้อีกทีครับเพราะคนอื่นเขาได้โอกาสเยอะนะ150ใช่ไหมมึงต้องทำให้ได้มากกว่า150นะสัก1050นี่โอ้โหเส้นเล็กเส้นใหญ่เว้ย50ละมันจะร้อยแล้วเว้ย80แล้ว90100โอเค150มึงทำไป150ใช่ไหมต้องแซงตัวเองครับเราต้องชนะตัวเองให้ได้ครับพูดง่ายๆอืมอุ้ยอืมอืมเย็ดเย็ดชิลั่นครับลั่น2ทีก็คือลั่นนะดูตัวอื่นดีกว่าและนี่ครับไม่รู้ซิปอันนี้หมวกไหมพรมหรือหูฟังเลเซอร์เนี่ยเขียวเสื้อมาไปดูครับพี่ซิปไม่รู้เสื้อเขียวจะทำได้เกินร้อยหรือไม่โอ้นี่ครับไปเรียนวิชาสับขาหลอกมาจากเลียวเนลเมสซี่แต่เมสซี่ไม่เคยกินไม้หล่นทับหัวนะโอเคตั้งเป้าไว้ที่100ไปลุยนั่นนะค่อยๆต้องค่อยๆครับเรามีคอนเซนเทรตถ้ามีสมาธิกับการตัดไม้ทำลายป่านะครับพี่ว่าเราจะสามารถไปถึง100ได้ค่ะนั่นนะเย็ดมา3 40ไปโอ้เดี๋ยวเฮ้ยที่มันดี200เนี่ยอุ้ยชิบหาย ดูตัวอื่นเลดเชิร์ตอ๋อมันหมดแล้วนะมาเจอพี่ซิปไม่รู้เสื้อแดงกันดีกว่า3 2 1 go ผมจะตั้งเป้าให้ได้200นะครับเอาไม่17กับ200แม่งต่างกันมากเลยนะไปอยากได้200ต้องทำยังไงต้องตั้งใจแต่แม่งสมาธิสั้นแล้วกูเคยได้ได้ไงวะ200เนี่ยเออแปลกงั้นผมเล่นแน่วะนั่นไงปับต้องไซส์นะใช้สมาธิสูงครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไปโอเค50แล้ว100ก็ยังดีใช่ไหม100ก็ยังดีป่ะ80อืม90 100ป่ะมาเฮ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ยมาต้องเพ่งสมาธิสูงครับพี่คนนี้นี่เขาเป็นหัวหลักหัวตอครับเขาเป็นถึงกับรูปประจำไอคอนเกมครับแสดงว่าเขาต้องเป็นพระเอกแน่นอนฟันธงโอ้ยแหนดอกเสียงแดงจะหมดละต้องปั๊มมันขึ้นมาเย้200เย้
สติผมอะไรนะ280ใช่ไหมถึง300แล้วไปชิมหาย มาพอก่อนนะผมสำหรับ Timberman คลิปนี้นะผมเป็นเกมตอนนี้เป็นเกมที่ลดราคาถ้าผมจำไม่ผิด นะราคาถูกมากๆ10กว่าบาทเองมั้งก็ไปหามาเล่นกันได้ครับเล่นได้เพลินๆเพลินมากๆแทบจะลืมเกมแบบเกมฟอร์มยักษ์ใหญ่ๆไปเลยที่มันแบบเรื่องตึงเครียดนะมาผ่อนคลายสมองกันมากดีกว่าผ่อนคลายเหรอวะ โอ้ยสวัสดีบ๊ายบายครับรักทุกคนครับอย่าลืมไปหามาเล่นกันนะจ๊ะ